ใครที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะรู้ดีนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับแล้วการที่ฝนตกแบบนี้ทำให้ผมนะครับไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปด้วยนะเพราะการรีวิวรถแต่ละครั้งนะครับจะต้องถ่ายกลางแจ้งนะแล้วทีนี้ฝนตกเหมือนผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะโอเควันนี้แดดมันเริ่มมีละแดดเริ่มมีละแล้วทีนี้ผมจะไปถ่ายรีวิวนะแต่อยู่อีกอำเภอนึงนะครับอยู่ไกลจากที่ผมอยู่นะก็อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนะครับรอบนี้นะผมก็กำลังจะเดินทางไปรีวิวอยู่นะก็คิดถึงทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอที่ดูที่บ้านเขาเลยดีกว่านะครับนี่นะว่าเราเดินทางไปอยู่สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือ2นะครับเห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะฝนเริ่มมาอีกแล้วด้วยนะหลังจากที่ว่าตกอยู่หลายวันนะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็เลยมารีวิวพอเริ่มถ่ายเริ่มจับกล้องตอนนี้ปล่อยๆมาอีกแล้วนะครับแถวไหนฝนตกบ้างผมเห็นบอกหน่อยนะช่วงนี้ภาคเหนือน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่น้ำท่วมนะอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์บอกหน่อยอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้แต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วโอเคเพื่อไม่เสียเวลาขอกับกล้องเลยรีดีกว่าไปไปไปขอรีวิวเลยดีกว่าด่วนๆในฝนมาแล้วมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะสำหรับนิสสันพิกเอ็มฝาแดงจอโค้งครับป้ายทะเบียนก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบต9110จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีกันชนหน้าด้วยสีไม่ค่อยสวยนะครับภาษี2567นะครับ6ธันวาคม2567นะครับบต9110มาเดี๋ยวขอดูอันนี้ผมแอบเห็นมาเรือนไม้ตอนนี้เป็นจอโค้งนะครับมาเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่6ธันวาคม2538นะครับเสริมกระบะข้างนะครับเสริมคอกนะครับ BD25 นะครับเครื่อง 2,500 นะครับคันนี้สีเทานะครับดีเซลนะครับคันนี้เจ้าของต้องการให้มารีวิวขายให้หน่อยนะครับก็มาแล้วนะเดี๋ยวผมขอรีวิวรอบคันก่อนคันนี้มีข้อให้ด้วยเลยนะครับรถพร้อมทำมาหากินนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยนะเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่แล้วดูเครื่องยนต์แล้วราคาเหมือนเดิมนะครับแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีไม่เงาเลยนะสีไม่สวยนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูชิดสีด้านล่างสักหน่อยนะครับมีไลเนอร์ด้วยนะแบคไลเนอร์นะครับพร้อมคอกนะครับคันนี้ยางก็ใช้ได้อยู่นะมีกันชนท้ายด้วยนะคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับโดยรวมต้องโอเคอยู่ครับโดยรวมผมใช้งานนะครับแต่สีไม่สวยนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะสีไม่สวยนะดูใต้ท้องขอดูฝั่งคนข้างๆหน่อยตัวมาก็เดิมๆนะครับไม่ได้เจาะนะจบขึ้นลงได้ครับเบาะโอเคอยู่ครับ
ี๋ยวดูฟังคนขับกันบ้างกระจกมือหมุนเหล็กใหม่ครับ457,770นะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยแล้วกันเปิดกุญแจนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเลยแล้วกันนะโอ้ติดเลยติดเลยแอร์เป็นยังไงบ้างเช็คนะครับมีแอร์ด้วยเนี่ยแอร์เย็นแอร์ใช้ได้เย็นเลยนะครับโอ้อย่างนี้ต้องไปลองขับขี่ดูสักหน่อยดีกว่าลอบขึ้นแล้วไปต้องลอบขี่กันวัดรอบขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นนะเพราะรถวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับแต่ก็เร่งดีอยู่นะพูดอยู่นะครับขับขี่ค่าก็คล่องดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตามในหมู่บ้านตามในซอยก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าสังเกตเห็นว่าพวงมาลัยนี้เป็นธรรมดานะแต่ว่าเบานะไม่ได้หนักนะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะน้ำขังทุกพื้นที่นะครับนะครับตามซอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเลี้ยวโค้งเลี้ยวแยกอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ถือว่าเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบาเนี่ยโอเคเลยครับขอดูเครื่องยนต์สักหน่อยดีกว่าอันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่ 80,000 บาทนะครับ 80,000 ทั่วนะสามารถโทรมาต่อรองราคาได้เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับใครสนใจก็ลองโทรมาต่อรองดูนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมสักนะครับคันนี้นะรถปี2538นะครับสำหรับที่สันพีเอ็มฝาแดงคันนี้นะอยากจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับคิดถึงอะไม่ได้เจอหลายวันคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะโอเคทั้งหมดนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ